สวัสดีครับผมจะมารีวิวนะครับกีตาร์เป็นทรง Music Man นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ Caro ครับ Caro เป็นงานเก่าและหายากนะตัวนี้ไม่น่าจะมีขายนะครับแล้วบอดี้นะครับก็เป็นทรงนี้นะครับก็เป็นไรเฟนครับสีแดงนะครับแบบโหสวยงามมากแล้วก็เป็นแบบงานเคลือบอย่างดีเลยครับด้านหลังสวยงามสีดำนะครับด้านหลังดำอันนี้ก็เป็นแบรนด์ Caro นะครับเพจก็มีครับสวยงามคอเป็นคอเคลือบด้วยนะครับคอเล็กเล่นง่ายนะครับเป็นเชฟดีนะครับคอเป็นเชฟดีเล่นง่ายนะครับตีไว้นึงนะแล้วก็ปิกอัพเนี่ยฮะแล้วก็ตัวปิกอัพเนี่ยตัวเน็กเป็น powerless bias นะครับผมค่อนข้างหนานุ่มนะครับหนานุ่มนวลนะครับตัวหลังก็เป็นอนุโค V นะครับเป็นงานเกรดนะครับผมเป็นงานเทียบนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่คือแรงมากๆนะครับแรงมากของเดิมมาเนี่ยเอาพูดไปผมเลยเปลี่ยนใส่ตัวนี้ครับแรงเลยครับคือแรงกว่าของเดิมอีกครับผมแล้วก็มีคันโยกครับแต่ก็ตามเกณฑ์นะครับผมเป็น1วอลุ่มนะครับเซเลคเตอร์3ทางนะครับผมผสมบิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวรีวิวเป็นเสียงคีย์แล้วก็เสียงแตกครับตัวนี้ผมทำการเซตอัพใหม่นะครับเปลี่ยนสายนะครับสายเบอร์10นะครับผมเล่นง่ายนะครับแล้วก็เซตอัพใหม่เป็นให้สายต่ำๆที่สุดที่ต่ำเลยต่ำมากๆครับต่ำแล้วก็ไม่ติดเฟดเลยนะครับข้างในก็ไม่ติดเล่นได้หมดทุกช่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวรีวิวเสียงคลีนนะครับแล้วก็เสียงแตกนะครับผมรีวิวเสียงเอาตัวบิดก่อนนะครับตัวบิดก่อนเลยนะเป็น1วอลุ่มนะครับปิดตัวบิดเนี่ยมีความพุ่งๆนะคำแบบเรียกอะไรเนื้อดีครับผมแก๊ปผสมนะระหว่างตัวบิดกับตัวเน็กนะตัวแก๊ปผสมนี่มีความก็กุ้งกิ้งนะตัวเน็กนะครับเป็น powerless bias นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าจะให้ความสันทัดมันว่านุ่มนะครับหนานุ่มนะครับตัวนี้ก็ powerless ตัวเล่นพวกกีตาร์ที่เป็นไม่ค่อยก้าวร้าวหรอกครับเสียงมันจะนุ่มๆนะครับนุ่มนวลนี่นะครับเสียงคีย์นะครับก็ตัวบิดและตัวเน็กนะครับใช้ได้นะครับยกก็ยกได้นะครับแต่ยกแรงอาจจะมีเพี้ยนนะครับอันนี้ผมลืมบอกนะครับอินเลย์นะครับอินเลย์ไปเป็นมุกแท้นะครับอินเลย์เนี่ยดอทเนี่ยปกติจะเป็นเม็ดขาวๆใช่ไหมครับถ้าเป็นกีตาร์ทั่วไปจะเป็นเม็ดขาวๆจุดอันนี้เป็นมุกแท้นะครับดูนะครับข้างในนะครับเป็นมุกแท้เลยนะครับเนี่ยมีความสวยงามเห็นไหมครับทุกช่องเลยครับเป็นอินเลย์มุกแท้หมดเลยนะครับเนี่ยจะมีความแบบเรียบๆนะตุ้งติ้งตุ้งติ้งคือเป็นดูดีมากครับดูมีราคามากตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองไปเสียงแตกนะตัวปิดเลยนะครับผมอ
รีวิวนะครับผมเล่นมั่วเล่นผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้นะครับใครสนใจนะก็สอบถามมาได้เลยนะครับเป็น